ำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อทดลองที่ฟาร์มสองน้ำเนี่ยประกอบด้วย4บ่อนะครับเราก็จะเรียกง่ายๆว่าหมายเลข1 2 3 4นะครับทีนี้ฟาร์มเนี่ยเราถูกแบ่งเป็น2ส่วนบ่อ1บ่อ2ก็จะเป็นส่วนแรกนะครับซึ่งเป็นส่วนของทางมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเนี่ยก็จะเลี้ยงกุ้งในส่วนนี้เพื่อเป็นการหารายได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทีมวิจัยเราก็จะเข้าไปศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงกุ้งแบบบ่อ1บ่อ2ซึ่งทางมูลนิธิใช้ลักษณะเดียวกับเกษตรกรโดยทั่วไปเลยกับบ่อ3บ่อ4เป็นบ่อเพื่อการวิจัยนั้นบ่อ3บ่อ4เนี่ยก็จะมีโครงการวิจัยต่างๆนะครับที่เราได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆมันก็จะมีบ่อหมายเลข3ที่เป็นบ่อที่เราตั้งใจเลยว่ามันจะเป็นบ่อกุ้งที่บอกว่าต้นทุนต่ำทำกำไรก็หมายถึงว่าเป็นการเลี้ยงกุ้งในวิถีธรรมชาติแทบจะไม่ใช้อะไรเลยนะครับเป็นการเลี้ยงกุ้งให้อาหารนะครับกับควบคุมคุณภาพน้ำเล็กน้อยแต่ว่าอาศัยขั้นตอนธรรมชาติที่สำคัญก็คือการบ่มบ่อนะครับเราจะใช้ระยะเวลาการบ่มบ่อนานประมาณ1เดือนก็เป็นเทคนิคง่ายๆเนี่ยแหละฮะจะใช้เวลาเป็นตัวช่วยมันก็จะทำให้ระบบเนี่ยสามารถที่จะควบคุมคุณภาพน้ำได้ดีแล้วเราเลี้ยงกุ้งอยู่ภายใต้ปริมาณที่เหมาะสมก็คือ 70,000 ถึง 80,000 ตัวต่อไร่คาดหวังผลผลิตประมาณ 1.5 ตันต่อไร่นะครับอันนี้คือลักษณะของบ่อเลี้ยงกุ้งแบบต้นทุนต่ำทำกำไรเพราะฉะนั้นบ่อหมายเลข4เนี่ยเราตั้งใจว่ามันจะเป็นบ่อที่ถูกใช้กับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งที่มีความหนาแน่นสูงนะครับระบบที่เราเรียกสมาร์ทหรือว่า precision aquaculture ก็คือว่าในบ่อนี้จะมีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับออกแบบไว้สำหรับการติดตั้งเครื่องมือเลยนะครับด้านหลังก็จะเห็นว่ามันมีสะพานสำหรับการเดินการทำงานนะครับการตรงกลางบ่อก็จะมีส่วนที่เป็นที่สำหรับติดตั้งพวกอุปกรณ์ตรวจวัดทั้งหลายเนี่ยอยู่ตรงกลางบ่อคือบ่อเนี่ยพร้อมสำหรับการวิจัยสิ่งที่เราทำที่นี่ก็คือว่าถ้าเรามีการพัฒนาอย่างเช่นเครื่องเติมอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเราสามารถนำมาทดสอบและตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องเติมอากาศได้จากการเลี้ยงกุ้งจริงในบ่อนะครับซึ่งลักษณะนี้เป็นบ่อที่ออกแบบเป็นพิเศษทำการทดลองเป็นใบปั่นอย่างนี้แล้วก็จะดูดอากาศลงไปแล้วก็ปั่นอากาศคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวิจัยนะครับความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและสวทช.เนี่ยความจริงเราเริ่มมีผลที่เป็นรูปธรรมขึ้นมากขึ้นงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากฟาร์มสองน้ำเริ่มมีคนกล่าวถึงแล้วนะครับกระบวนการในการจัดการการเตรียมบ่อเพื่อจัดการโรค ESP นะครับที่เกษตรกรใช้ในปัจจุบันโดยการปรับ pH เป็นผลมาจากงานวิจัยที่เราทำที่ฟาร์มสองน้ำความสมดุลเป็นสิ่งที่สำคัญบาลานซ์เนี่ยคือความสมดุลไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องสองฝั่งต้องเท่ากันฝั่งนึงอาจจะเยอะแต่เบาฝั่งนึงหนักแต่สั้นมันก็สามารถที่จะบาลานซ์กันได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็คือความสามารถของบ่อระบบการจัดการของเสียไปเทียบเข้ากับผลผลิตที่เราจะได้เมื่อเราจัดการที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมสมดุลกันบ่อมันก็จะประสบความสำเร็จเกษตรกรบางคนมุมมองว่าเขาเลี้ยงได้เท่านี้เขาจะไม่มีการเพิ่มความหนาแน่นขึ้นไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าเขาทำอย่างนี้เขาอยู่ตัวนั่นแสดงว่าเขามองเห็นคือความสมดุลละนะครับอันนี้คือมาจากการเรียนรู้ของหลายๆคนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วเราก็จะใช้ข้อมูลจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จหลายๆท่านก็มาเป็นบทเรียนที่เราสามารถที่จะถอดมาใช้กับที่นี่ได้เหมือนกัน